The PBS podcast View the world via the voice อาเซียน Eye ์เปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คนสังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนกับปรางทิพย์ดาวเรืองสวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง วมนนี้เราได้รับรู้เรื่องโลกร้อนๆจากข่าวร้อนๆมากมายวันนี้อาเซียนไอกับดิฉันปรางทพิปดาวเรืองในไทย PBS podcast จะขอพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องเผ็ดร้อนในอดีตเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศกัน,กนดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะอย่างที่เราทราบกันดีด้วยความภาคภูมิใจนะคะว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราเนี่ยเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมาแต่อดีต แต่ว่าทรัพยากรธรรมชาติบางอย่างมีมากๆก็เหมือนกับดาบสองคมนะคะเพราะว่าขณะที่มันทำให้เราร่ำรวยมั่งคั่งแต่บางครั้งก็พาโจรมาถึงตัวค่ะวันนี้ดีฉันจะขอพาคุณผู้ฟังย้อนอดีตเล่าเรื่องทรัพยากรชนิดหนึ่งที่ทำให้รัฐอิสระในอดีตแห่งหนึ่งบนเกาะสุมาตร,ราที่เคยเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งต้องลงเอยด้วยการรบราฆ่าฟันในสงครามเป็นสิบสิบปีเลยนะคะ แล้วก็ลงท้ายด้วยการเสียเมืองทรัพยากรที่ว่านี้คือพริกไทยดำและรัฐรัฐนี้คือรัฐอาเจค่ะพริกไทยดำจริงๆแล้วไม่ได้มีต้นกำเนิดในภูมิภาคของเรานะคะในโลกนี้เนี่ยมีพื้นที่ที่หนึ่งที่พบพริกไทยดำแหล่งแรกๆก็คือชายฝั่งมาลาบ,บาของประเทศอินเดียในอดีตเนี่ย พ่อค้าจากมาราบาเป็นผู้นำพริกไทยดำเข้าสู่อาเจราราวปลายคริสตศตวรรษที่13หรือว่าประมาณ700-800ปีมาแล้วไม่นานชาวอาเจาก็เริ่มปลูกพริกไทยแล้วก็กลายเป็นสินค้าส่งออกหลักหลายร้อยปีทีเดียวคะ่ะอาเจรนี่เป็นรัฐอิสระบนเกาะสุมาตรานะคะแล้วเกาะสุมาตราอยู่ที่ไหนล่ะเกาะนี้อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศมาเลเซีย เป็นเกาะยาวๆที่คู่ขนานไปกับคาบสมุทรมาลายาและช่องว่างในทะเลระหว่างคาบสมุทรก็คือช่องแคบมาละกาที่ดิฉันพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละค่ะเป็นช่องแคบที่เป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สําคัญมากของโลกเลยนะคะส่วนที่ตั้งของอาเจก็คืออยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือเหนือสุดของเกาะสุมารตราถ้าจะบอกว่าสุมารตราเนี่ยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของการเดินเรือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ต้องบอกว่าอาเจนี่แหละ เป็นจุดยุทธศาสตร์ของจุดยุทธศาสตรท์ทีเดียวนะคะเพราะว่าเขาตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าช่องแคบมาลกาพอดีแขกจะไปใครจะมาก็ต้องมาจอดเรือเทียบท่าที่อาเจก่อนทำให้เกิดการผรสมผสานในทุกมิตินะคะที่อาเจนี่หละเรียกว่ามีความเป็นสากลมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์เลยทีเดียว วัติศาสตร์ยุคเก่าของอาเจเนี่ยมีสีสันบันเจิดมากนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่เข้มข้นมากเลยดิฉันสรุปเองนะคะว่าความรุ่งโรจน์แล้วก็การล่มสลายของอาเจมาจากการปฏิสัมพันธ์แล้วก็ของอิทธิพลอันยิ่งใหญ่สามอย่างนั่นคือสงครามการค้าแล้วก็าศาสนาอิสลามค่ะนอกจากนั้นเรื่องราวของอาเจยังบอกเราอีกนะคะว่าที่ริงกระแสโลกาพิวัตเนี่ย ได้เดินทางมาถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่ก่อนศตวรรษที่20มาตั้งนานแล้วค่ะประวัติศาสตร์ของอาเจเราสามารถพบได้ในบันทึกของราชสำนักรวมทั้งบันทึกของทูตานุทูตต่างชาติพวกพ่อค้าวานิชแล้วก็นักเดินทางที่เข้ามาเยือนอาเจในช่วงเวลาต่างๆโดยเฉพาะบันทึกของอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นสองประเทศที่มีความสัมพันธ์กับอาเจแบบถึงเลือดถึงเนื้อทีเดียวนะคะ เรามาดูเรื่องการค้ากับอาเจกันดีกว่าค่ะอาเจเป็นนครรัฐที่เชื่อมโยงกับโลกภายนอกผ่านทางการค้าทางทะเลมีเรือสินค้านานาชนิดนานาชาติเข้าเทียบท่าใหญ่น้อยในพื้นที่มาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่คริสตศตรวรรษที่11เเรียกว่าล้ำหน้ากว่าใครเพื่อนนะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย แคว้นแล้วก็นครรัฐใหญ่น้อยอื่นๆแถบๆนั้นเนี่ยที่ภายหลังรวมตัวกันเป็นประเทศอินโดนีเซียยังคงเป็นหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆกันอยู่เลยหรือไม่ก็เป็นชุมชนเกษตรกรรมกันอยู่นะคะอย่างที่เล่าไปแล้วนะคะว่าอาเจเนี่ยเขานั่งคุมปากทางเข้าช่องแคบมาลากาที่เชื่อมการเดินเรือระหว่างอินเดียตะวันออกกลางแล้วก็ยุโรปอยู่ส่วนอีกด้านหนึ่งก็ต่อเนื่องยาวไกลไปถึงประเทศจีนเลย นับเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลในตลาดโลกในยุคนั้นนั่นก็คือเครื่องเทศค่ะลองนึกถึงยุคที่ไม่มีไฟฟ้านะคะไม่มีตู้เย็นเครื่องเทศเนี่ยใช้ได้หลากหลายรวมทั้งเป็นยาแล้วก็ถนอมอาหารด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเราอุดมสมบูรณ์ไปด้วยเครื่องเทศ ก็ต้องขอบคุณพ่อค้าจากมาลาบานะคะที่ทำให้อาเจยุคโบราณกลายเป็นแหล่งปลูกพริกไทยดำคุณภาพดีปลูกได้ในจำนวนมหาศาลเพื่อส่งออกไปทั่วโลกอาเจเป็นรัฐอิสลามที่เคร่งครัดนะคะมีพ่อค้าแล้วก็ครูสอนศาสนาจากอาหรับที่มาเยือนทำให้ศาสนาอิสลามลงหลักปักฐานตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่13ศูนย์กลางของศาสนาอิสลามที่เมืองปาซทางตอนเหนือของอาเจเนี่ย ยังเป็นศูนย์กลางทางการค้าด้วยนะคะเพราะว่าที่นั่นมีท่าเรือที่เรียกว่าท่าเรือล็อกสมาเวเป็นท่าเรือหลักอยู่อาเจค้าขายเจริญรุ่งเรืองท่าเรือเป็นท่าเรือที่คึกคักมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเมื่อราวๆห้าร้อยกว่าปีมาแล้วในพศ2054ก็มีสัญญาณนะคะว่าภัยเริ่มจะมาสู่ตัวตอนนั้นเนี่ยโปรตตเกตที่เป็นมหาอำนาจทางการค้าได้เข้ายึดครองเมืองมาลกา ที่เป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียในเวลานี้นะคะแล้วก็พยายามแผ่อิทธิพลเข้ามาบนเกาะสุมาตราที่เมืองปีดีที่เป็นเมืองท่าส่งออกพริกไทยที่สำคัญติดกับด้านเหนือของอาเจการลุกรานของโปรตุเกสเนี่ยทำให้สุลต่านแห่งอาเจจก็นำแว่นแควนใหญ่น้อยบนเกาะสุมาตราทำสงครามต่อต้านต่างชาติเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเขาทีเดียวนะคะแล้วก็สามารถขับไล่ให้โปรตุเกสออกจากพื้นที่ได้ เมื่อรบชนะโปรตุเกสก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะสุลต่านพระองค์นี้จึงทรงรวบรวมดินแดนต่างๆเข้าด้วยกันกับอาเจตตั้งเป็นนครรัฐเสเลยค่ะเมื่อควบรวมดินแดนได้แล้วอาเจก,ก็กลายเป็นศูนย์กลางทางการค้าขนาดใหญ่มีหัวใจอยู่ที่การรวมเอาท่าเรือหลักๆคือท่าเรือใหญ่สองแห่งเข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐทำให้การค้าพลิกไทยกับอินเดียแล้วก็จีนเฟื่องฟูมากนะคะ เมื่อ500ปีที่แล้วเนี่ยอาเจตทำการค้าระหว่างประเทศโดยตรงด้วยตัวเองไปเรียบร้อยนะคะซึ่งก็ถือเป็นช่วงที่ไล่เลี่ยกกับอยุธยาของเราที่มีบันทึกว่าได้เริ่มติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติประมาณ500ปีที่แล้วเหมือนกันคือในพศ2060ในรัชสมัยของสมเด็จพระรามาธิบดีที่2ค่ะ ในเวลานั้นเนี่ยอาเจก็อาจจะเหมือนกับอยุธยาของเรานะคะก็คือค้าขายไปรบไปอยุธยารบกับพมา่าแต่ว่าอาเจเนี่ยต้องรบกับโปรโตุเกสยาวไป120ปีทีเดียวค่ะแต่นั่นก็ไม่ได้เป็นปัญหาเพราะว่าการมีอำนาจควบคุมการส่งออกเครื่องเทศจากสุมาตราโดยเฉพาะพริกไทยดำเนี่ยทำให้ราชสำนักอาเจตมีรายได้จากการควบคุมภาษีการส่งออกผ่านท่าเรือมีความร่ำรวยมากนะคะ ส่วนเราคุนนางก็ร่ำรวยจากผลผลิตทางเกษตรกรรมสงครามกับกองกำลังโปรโตเกตเนี่ยทำให้อาเจตต้องหันไปคบกับโลกอาหรับนะคะเพื่อที่จะคานอำนาจกันในช่วงพศ2,080ถึง2,104เนี่ยอาเจได้ติดต่อขอสวามิภักดิ์กับกาลิบแห่งตุรกีเพื่อแลกกับความคุ้มครองทางทหารตุรกีก็บอกไม่มีปัญหานะคะสวามิภักดกิ์ข้าพเจ้าเดี๋ยวจะส่งอาวุธมาให้ ก็มีหลักฐานนะคะที่สําคัญที่ยังหลงเหลืออยู่ในอาเจาคือมีธงออตโตมานของตุรกีแล้วก็มีปืนใหญ่จากตุรกีกระบอกหนึ่งที่ในตอนนั้นเนี่ยอาเจาใช้ในการป้องกันพระราชวังหลวงพอใกล้ชิดกับตุรกีเนี่ยในช่วงกลางศตวรรษที่16อาเจก็เลยกลายเป็นคู่แข่งสําคัญของโปรตุเกสในเส้นทางการค้าเครื่องเทศในมหาสมุทรอินเดีย อาเจเฟืฟ้งฟูแค่ไหนดูได้จากรายงานของเอเจนต์ค้าเครื่องเทศชาวโปรโตเกตสองรายในปี2 0 8 9ที่บันทึกเอาไว้นะคะว่าในเวลานั้นมีการขนเครื่องเทศปริมาณ650,000ปอนด์ซึ่งเป็นปริมาณมากพอที่จะเลี้ยงยุโรปไปได้ถึง1เดือนเครื่องเทศนี้ขนผ่านเวนิสไปยังกรุงไคโรประเทศอียิปต์โดยสินค้าเที่ยวนี้เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งมาจากอาเจ พูดง่ายๆว่าเขาบุกตลาดโลกมาตั้งแต่500กว่าปีที่แล้วนะคะในแต่ละปีเนี่ยอาเจาส่งออกพริกไทยไปยังตลาดตะวันตกในปริมาณที่สูงถึง7ล้านปอนด์ซึ่งเท่ากับปริมาณการบริโภคในยุโรปตลอดปีเรื่องนี้ชี้นะคะว่าอาเจาดีไม่ดีอาจจะเป็นผู้ที่ควบคุมเส้นทางการค้าเครื่องเทศทีท่ใหญ่กว่ามหาอำนาจโปรตุเกสในเวลานั้นเสียด้วยซ้ำไป อาเจ,จรุ่งเรืองร่ำรวยจากการค้าพริกไทยมานานเลยนะคะเป็นร้อยปีแต่ว่ายุคทองที่แท้จริงเนี่ยมาถึงในรัชสมัยของสุลต่านพระองค์หนึ่งชื่อว่าอิสกันดามูดาถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็แปลว่าอาเล็กซานเดอร์น้อยอะนะคะสุลต่านพระองค์นี้ส่งขึ้นครองราชเป็นเวลา29ปี ตั้งแต่พศ2150จนกระทั่งสิ้นพระชนในพศ2179ความรุ่งโรจน์ของอาเจในยุคสมัยของสุลต่านอิสกันดามูดาเนี่ยยังเป็นที่กล่าวขานกันในอาเจจนกระทั่งถึงปัจจุบันเลยนะคะชาวอาเจเขามีความภาคภูมิใจในอดีตที่รุ่งเรืองในยุคของสุลต่านพระองค์นี้เป็นอันมากอาเล็กซานดราน้อยพระองค์นี้ทรงมีพระปรีชาสามารถรอบด้านเลยนะคะ ทั้งด้านการทหารการค้าแล้วก็การทูตมากกว่าสุ่านพระองค์ใดในอดีตที่ผ่านมาพระองค์ทรงใช้วิธีทำสงครามอย่างมีจุดมุ่งหมายนะคะคือทำสงครามเพื่อขยายอำนาจทางเศรษฐกิจทำสงครามไปทำไปทำมาผลก็คือทำให้อาเจสามารถเข้าควบคุมท่าเรือทั้งใหญ่ทั้งน้อยบนเกาะสุมารตราได้ทั้งหมดแค่นั้นยังไม่พอนะคะ กองทัพอาเจยังไปไกลถึงคาบสมุทรมาลายูซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศมาเลเซียในปัจจุบันเลยค่ะสามารถเข้ายึดครองแควนเคดะปะหังแล้วก็เปรักได้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียอย่างที่บอกไปแล้วมีบันทึกว่าแสนยานุภาพด้านการทหารของอาเจในอดีตเนี่ยประกอบด้วยกองเรือที่มีเรือรบขนาดใหญ่บรรจุก,กำลังทหารได้ถึงลำละ600 -800 ถึงนาย มีกองทหารม้าที่ใช้ม้าจากเปอร์เซียมีกองกําลังที่ใช้ช้างเป็นพาหนะแล้วก็มีทหารราบเป็นจำนวนมากรวมทั้งมีปืนแล้วก็ปืนใหญ่ที่ทำในสุมารตราแล้วก็ยุโรปกว่า2,000กระบอกเลยนะคะเป็นร้อยร้อยปีที่ผ่านมากองทัพขนาดใหญ่ขนาดนี้มิน่าทำให้อาเจะขยายอำนาจไปได้ไกลทีเดียวคะ่ะ ราชสานักของสุลต่านอิสกันดามูดาในตอนนั้นเนี่ยมีการผูกขาดการค้าพริกไทยแล้วก็การเก็บภาษีศุลกากรจากเรือสินค้าต่างชาติที่เข้ามาเทียบท่าบนเกาะสุมาตร,ราทั้งหมดแล้วก็ไม่ได้เก็บถูกๆนะคะมีบันทึกเอาไว้ว่าเก็บในอัตราที่สูงด้วยจึงไม่แปลกนะคะที่อาเจจะกลายเป็นนครรัฐที่มีอำนาจสูงสุดแล้วก็มั่งคั่งที่สุดในช่องแคบมาลากาพระราชวังของสุลต่านอิสกานดามูดา มีแขกเหลือมาเยือนหัวกระดไม่แห้งทีเดียวค่ะเต็บไปด้วยทูตานุทูตพ่อค้าวานิชที่เดินทางมาจากทุกสารทิศในโลกรวมทั้งจากสยามของเราด้วยนะคะความอลังการของราชสำนักในขณะนั้นเป็นอย่างไรก็มีคณะทูตานุทูตจากประเทศอย่างน้อยสี่ประเทศได้บันทึกรายละเอียดเอาไว้ โดยเฉพาะรายละเอียดของราชพิธีแล้วก็การเฉลิมฉลองของราชสำนักอาเจร์รวมทั้งมีบันทึกของราชสำนักอาเจ์เองที่เก็บเอาไว้ด้วยก็มีการบรรยายภาพขบวนเฉลิมฉลองวันสำคัญทางศาสนาอิสลามครั้งหนึ่งนะคะว่าประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ30กลุ่มโดยแค่3มกลุ่มสุดท้ายเนี่ยประกอบไปด้วยช้างทั้งหมด110เชือกแล้วก็กองกำลังทหารติดอาวุธถึถง1 5 0 0 0นาย นอกจากนั้นสุลต่านพระองค์นี้ยังทรงเริ่มรูปแบบการปกครองแบบใหม่นะคะทรงตั้งเป็นกลุ่มหมู่บ้านที่มีศูนย์กลางอยู่ที่มัสยิดกลุ่มหมู่บ้านหลายๆกลุ่มรวมกันกลายเป็นอำเภอแต่ละอำเภอเนี่ยอยู่ภายใต้การนำของขุนนางหรือว่าขุนศึกก็ได้นะคะที่เขาเรียกกันว่าอูลีบาลังซึ่งเป็นตำแหน่งพระราชทานที่สุลต่านให้กับผู้ใกล้ชิดเท่านั้นกลุ่มอูลีบาลังเนี่ยน่าสนใจมากนะคะ พวกเขาจะได้รับสิทธิ์ในการปกครองประชาชนในพื้นที่ของตัวเองแล้วก็สแสวงหาประโยชน์พื้นที่ของตัวเองได้นอกจากนั้นก็ยังมีกองกาลังติดอาวุธของตัวเองด้วยทำหน้าที่ระดมไพร่พล,พลเพื่อที่จะไปทําสงครามให้กับองค์สุลต่านซึ่งองค์สุลต่านเองก็ทรงมีกองกาลังที่เป็นถาวรของพระองค์เองเพียง500นายเป็นกองกำลังต่างชาติที่ได้รับการฝึกฝนอาวุธมาตั้งแต่อายุยังน้อย ทำหน้าที่พิทักษ์องค์สุลตา่านโดยตรงยุคทองของอาเจแล้วก็พระราชอำนาจเด็ดขาดขององค์สุลตา่านสิ้นสุดลงนะคะเมื่อสุลตา่านอิสกานดามูดาสิ้นพระชนหลังจากนั้นเนี่ยราชบุตรเขยก็ส่งขึ้นเป็นสุลตา่านพระองค์ต่อไปแต่ก็ไม่นานนะคะก็สิ้นพระชนอย่างกระทันหัน ถ้าจะถามว่าสุลต่านอิสกันดามูดาไม่มีพระญาติฝ่ายชายสายตรงเลยเหรอที่ไม่ใช่ราชบุตรเขยที่จะขึ้นครองราชต่อคำตอบคือไม่มีค่ะเพราะวใน,นช่วงที่พระองค์อยู่ในอำนาจเนี่ยพระองค์ได้ทรงปราบปรามพระญาติเหล่านี้หมดแล้วนะคะประหารชีวิตบ้างหรืออย่างอื่นบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าช่วงชิงอานาจทางการเมืองของพระองค์ไปสรุปแล้วคือไม่มีเหลือให้ดำรงตำแหน่งต่อนะคะ เพอมาถึงจุดนี้เนี่ยเหล่าขุนนางหรืออุลีบาลังก็ร่วมมือกันสถาปนาเจ้าหญิงเชื้อพระวงศ์ขึ้นเป็นสุลตานาหรือองค์ราชนีเพื่อปกครองอาเจตติดต่อกันเป็นเวลา50ปีมีราชนีถึง4พระองค์นะคะในระยะเวลา50ปีเนี่ยสุลตานาทั้ง4พระองค์ได้พิสูจน์พระองค์เองนะคะว่าไม่ใช่เป็นหุ่นเชิด เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยลัทธิล่าอาณานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มก้าวร้าวขึ้นแต่พระราชินีทั้งสี่พระองค์ก็ได้พิสูจน์พระปรีชาสามารถสามารถนำพาอาเจะผ่านช่วงเวลานั้นไปได้โดยที่ไม่ได้ตกเป็นเมืองขึ้นแถมยังทรงรักษาความมั่งคั่งแบบในอดีตไว้ได้ด้วยโดยที่นครรัฐอื่นๆบริเวณชายฝั่งสุมารตราหลายแห่งได้ตกอยู่ภายใต้ตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามยุคสมัยของสุลตานาก็ได้สิ้นสุดลงนะคะเพราะว่าพระนางกมลฉาสุลตานาพระองค์สุดท้ายได้ท้าทายอำนาจของอุลีบาลังด้วยการตั้งสภาที่ปรึกษาของพระองค์เองเหล่าอุลีบาลังหรือขุนศึกเหล่านี้ก็บุกเข้าโจมตีพระราชวังนะคะพระนางเองก็ต่อต้านเอาไว้ได้โดยที่ไม่เสียท่าไม่เสียบัลลังไปแต่อย่างไรก็ตาม ทรงดำเนินนโยบายเป็นสุลตาน้ามาได้พักหนึ่งก็มีอุลมาหรือครูสอนศาสนาชื่อดังจากโลกอาหรับได้เขียนจดหมายออกมาแล้วก็บอกว่าการที่มีผู้ปกครองเป็นหญิงนั้นขัดต่อหลักศาสนาอิสลามดังนั้นพระนางก็จะต้องทรงออกจากตำแหน่งไปอย่านะคะแล้วก็มีสุลตานซึ่งเป็นผู้ชายคนอื่นขึ้นมาครองราชแทน ในครึ่งหลังของศตรวรรษที่18อาเจก็เลยไม่มีผู้ปกครองที่เป็นสตรีอีกต่อไปในตอนนั้นเนี่ยอังกฤษได้ขยายอิทธิพลออกจากอินเดียพยายามครอบครองเมืองท่าศูนย์กลางของอาเจแต่ก็ล้มเหลวก็เลยเข้ายึดเกาะปีนังแทนทำให้ปีนังกลายเป็นศูนย์กลางการค้าแล้วก็แหล่งรับซื้อพริกไทยดำจากอาเจที่ยังคงขายพริกไทยอย่างต่อเนื่องนะคะถึงแม้ว่าจะรบไปค้าขายไป การส่งออกพริกไทยของอาเจเนี่ยรุ่งเรืองสุดขีดระหว่างพศ2363ถึง2393เพราะว่าอาเจส่งออกพริกไทยสู่ตลาดโลกสูงถึงปีละประมาณ10,000ตันซึ่งอย่างที่ดิฉันเล่าไปแล้วนะคะว่าเป็นปริมาณครึ่งหนึ่งของการผลิตพริกไทยดำของโลกโดยรวมตอนนั้นพวกอุลีบาลังที่ชอบค้าขายอยู่แล้วนะคะ ก็ได้โอกาสตั้งเครือข่ายการค้าพริกไทยกับพ่อค้าชาวอังกฤษที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรมาลายาสามารถส่งพริกไทยออกจากท่าเรือแถบชายฝั่งด้านตะวันตกของอาเจเป็นท่าเรือที่หนาแน่นไปด้วยสินค้าเรือสินค้าใหญ่น้อยแล่นรับส่งสินค้าระหว่างท่าเรือของเมืองท่าต่างๆแล้วก็รับซับกันทั่วหน้าไปเลยนะคะพอรุ่งเรืองถึงขีดสุดก็ตก,ตกเ,ปเป็นเป้าสิคะ อาเจก็ต้องประสบเคราะกรมนะคะในรูปแบบของสงครามที่โหดร้ายยืดเยื้อแล้วก็มีราคาแพงที่สุดในประวัติศาสตร์การล่าเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์สงครามนี้ดำเนินไปไม่ต่ำกว่าป31ปีนะคะระหว่างพศ2416กับพศ2447ที่เรียกกันว่าสงครามอาเจสงครามอาเจเนี่ยถูกบันทึกเอาไว้ในหลายรูปแบบนะคะในรูปแบบของประวัติศาสตร์ชาติของอินโดนีเซียแล้วก็ประวัติศาสตร์ ของพื้นที่ไอเจเองทั้งในรูปแบบของการเขียนธรรมดารวมทั้งรูปแบบของบทกวีที่โด่งดังมากนะคะจะว่าไปแล้วสาเหตุของสงครามไอเจก็มาจากพริกไทยนี่แหละค่ะในศตรวรรษที่19เจ้าอาณานิคมยักษ์ใหญ่สองประเทศคืออังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์ที่แข่งขันกันเรื่องค้าพริกไทยในสุมารตรากันอย่างเอาเป็นเอาตายนะคะก็เลยตัดสินใจที่จะมาหัวกันด้วยการนั่งคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยการแบ่งผลประโยชน์ สองประเทศนี้ก็เซ็นสนธิสัญญาขึ้นมาฉบับหนึ่งในพศ2อ6 7เรียกกันว่าสนธิสัญญาลอนดอนเขาก็ตกลงกันสองประเทศนะคะว่าจะแบ่งเขตอิทธิพลกันโดยที่อังกฤษเนี่ยสามารถจะขยายอำนาจทางการเมืองและการค้าในคาบสมุทรมาลายูได้โดยที่เนเธอร์แลนด์จะดำเนินการอย่างเดียวกันบนเกาะสุมารตรา แต่สำหรับอาเจเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็มีข้อตกลงกันเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอาเจมีความสำคัญมากในเรื่องของการค้าขายของทั้งสองประเทศดังนั้นเขาไม่อยากจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ครองอาเจไปฝ่ายเดียวก็เลยตกลงกันค่ะว่าให้อาเจเนี่ยเป็นรัฐที่เป็นอิสระจากการปกครองของเนเธอร์แลนด์ก็แล้วกันทั้งสองประเทศก็จะได้ค้าขายกับอาเจได้อย่างเท่าเทียมกัน ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นการแบ่งเค้กกันเองของมหาอำนาจทั้งสองประเทศโดยที่อาเจแล้วก็คนสุมารตราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะแต่อาเจที่เป็นรัฐที่มั่งคั่งแล้วก็ควบคุมการส่งออกพริกไทยโลกมีอำนาจต่อรองอยู่ในมือจะยอมหรือคะรวยก็รวยเรื่องอะไรจะยอมใช่ไหมคะก็เลยขัดขืนอิทธิพลของดัตช์พยายามสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับประเทศตะวันตกอื่นๆบอกว่าให้มาค้าขายกับอาเจมากๆนะ ก็เลยสร้างความไม่พอใจกับเนเธอร์แลนด์กับอังกฤษอย่างแรงพอมาถึงพศ2 4 1 4การแบ่งผลประโยชน์ระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด์ก็ยังไม่ลงตัวนะคะสองประเทศนี้ก็มานั่งคุยกันใหม่แล้วก็เซ็นสัญญาอีกฉบับหนึ่งชื่อว่าสนธิสัญญาสุมารตราคราวนี้ก็ตกลงกันใหม่นะคะบอกว่าให้เนเธอร์แลนด์เนี่ย มีอำนาจปกครองสุม,มาตรารวมทั้งอาเจด้วยไม่ปล่อยให้เป็นอิสระแล้วโดยการแลกกับการเปิดท่าเรือในพื้นที่เกาะอื่นๆที่ในอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์ให้อังกฤษทำการค้าได้พอมาถึงจุดนี้ก็รบกันสิคะฝ่ายอาเจเองไม่ยอมนะคะอยู่ดีๆมาบอกว่าฉันจะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของเนเธอร์แลนด์ได้อย่างไร ก็เกิดการต่อต้านอย่างหนักนะคะส่วนเนเธอร์แลนด์ก็ยกกำลังทหารเข้าโจมตีอาเจอย่างรุนแรงในพศ2416ทางอาเจผู้ที่เป็นหัวหอกในการรวบรวมกำลังก็คือพระราชวังกับฝ่ายอุลมาคือครูสอนศาสนาที่มีบทบาทอย่างมากนะคะแล้วก็เปิดฉากสงครามที่เรียกว่าสงครามอาเจขึ้น สงครามครั้งนี้ยืดเยื้อยาวนานทำลายชีวิตชาวท้องถิ่นจำนวนมหาศาลแล้วก็ยังสร้างความสูญเสียทางการเงินและก็การคลังให้แก่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์อย่างไม่เคยมีมาก่อนสงครามครั้งนี้ทำลายโครงสร้างแบบเก่าของอาเจนะคะยุติบทบาทของอูลีบาลังแล้วก็ยุติความเป็นรัฐที่ปกครองด้วยสุลตานนาซาวาลงท้ายด้วยการที่อาเจตกอยู่ภายใต้การปกครองของเนเธอร์แลนด์ เช่นเดียวกับเกาะแกงใหญ่น้อยต่างๆในประเทศอินโดนีเซียปัจจุบันค่ะเนเธอร์แลนด์ปกครองอินโดนีเซียในปัจจุบันเนี่ยยาวนานเป็นร้อยปีเลยนะคะจนกระทั่งพลเอกสุการโนแล้วก็นายมฮััหมัตฮัตตะรวบรวมกำลังจากเกาะแกงใหญ่น้อยเหล่านี้รวมทั้งในอาเจเองด้วยนะคะต่อสู้กับเนเธอร์แลนด์อีกยกหนึ่งแล้วก็รวมประเทศ ประกาศเอกราชเป็นผลสำเร็จในพศ2488ประวัติศาสตร์500ปีของอาเจดุดเด็ดเผ็ดมันเหมือนกับรสชาติของพิษไทยนะคะ500ปีของอาเจบอกเราอย่างหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังว่าการช่วงชิงทรัพยากรอันมีค่าในประเทศของเราแล้วก็ในภูมิภาคของเราเนี่ยสามารถก่อสงครามได้ ทั้งสงครามระหว่างคนในประเทศนั้นนั้นเองแล้วก็สงครามข้ามประเทศถ้าดูดีๆเรื่องนี้ก็ยังเป็นความจริงไม่เปลี่ยนแปลงจนกระทั่งปัจจุบันนะคะคุณผู้ฟังว่าไหมคะสำหรับวันนี้พอหอมปากหอมคอนะคะครั้งต่อไปดิฉันจะพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆแล้วก็เรื่องราวของทรัพยากรเหล่านั้นวันนี้สวัสดีคะ่ะอาเซนไอเปิดมุมมองใหม่ผ่านเรื่องลึกแต่ไม่ลับของผู้คน สังคมและวัฒนธรรมในอาเซียนติดตามฟังได้ที่เว็บไซต์ www thaipbs podcast com หรือแอปพลิเคชัน thaipbs podcast